สวัสดีจ้าสวัสดีจากบ้านใหม่บึงกาฬจ้าวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมเรือนเพาะชำนะคะต้นไม้ก็เริ่มหนาแน่นแล้วหลักๆจะเป็นมะแป่มขนมะแป่มมาจากบ้านสวนยินดีอำเภอพรเจริญนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูมะแป่มที่ทั้งหมดนี้จะเป็นเพาะเมล็ดนะคะเพาะเมล็ดแต่ว่ามันเริ่มออกดอกแล้วมีต้นที่เป็นต้นตัวเมียโดยที่ไม่ได้ทาบกิ่งนะคะก็คือเขาเป็นต้นตัวเมียตามธรรมชาติของเขาเลยน่าจะต้นนี้แล้วก็ต้นนู้นนะคะต้นนั้นก็ยังลุ้นอยู่ว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะคะเพราะว่ามะแป่มถ้าเขาออกดอกแบบรุ่นแรกๆเนี่ยมันมีดอกน้อยใช่ไหมมันยังไม่กระจุกตัวเนาะเราก็เดาไม่ถูกว่ามันจะเป็นดอกตัวผู้หรือดอกตัวเมียเดี๋ยวต้องดูสักระยะหนึ่งนะคะแต่ตัวนี้แน่นอนน่าจะเป็นตัวเมียนะคะมีดอกเป็นเดี่ยวๆนะคะแต่อาจจะได้ไม่กี่ลูกนะคะลูกสองลูกกระถางนู้นกระถางนู้นก็มีนะคะแล้วกระถางนี้กระถางนี้ก็มีดอกมะแป่มพวกนี้จะอายุเพาะเมล็ดจริงๆมันก็อยู่ในถุงเพาะประมาณสัก 2-3 ปีได้นะคะกว่าที่จะย้ายลงกระถางก็เดาๆว่ามันน่าจะอายุประมาณ4ปีนะคะพวกนี้3-4 ปีการออกดอกก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของต้นนะคะบางต้นอาจจะ3 ปีบางต้น4 ปีบางต้น5 ปีบางต้น6-7 ปีก็มีนะคะถึงจะเริ่มออกดอกนะคะรุ่นนี้รุ่นเดียวกันทั้งหมดค่ะแต่ออกดอกประมาณ3 กระถางก็คือชัวร์ว่าจะเป็นตัวเมียเนี่ย3 กระถางนะคะส่วนกระถางอื่นถ้ามันเป็นตัวผู้ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะทำการทาบกิ่งนะคะทาบกิ่งตัวเมียลงไปก็จะกลายเป็นต้นตัวเมียเลยนี่จะเป็นกระถางมะเดื่อฝรั่งมะเดื่อฝรั่งนู่นก็มะเดื่อฝรั่งนะคะมีอะไรมาอวดเพื่อนๆด้วยจ้าออกดอกไม่ใช่ออกดอกออกผลแล้วค่ะ1 ผลนะคะเป็นมะเดื่อฝรั่งลูกแรกของฤดูกาลของสวนเรานะคะหลังจากย้ายมันมาเนี่ยออกช่วงหน้าฝนที่ผ่านมามะเดื่อฝรั่งประสบปัญหานะคะใบเป็นโรคนะคะเป็นโรคแล้วก็ทำให้มันหงอยก็คือไม่สวยสภาพไม่พร้อมขายสำหรับลูกค้าที่สอบถามเรื่องกิ่งมะเดื่อฝรั่งเข้ามาตอนนี้ยังไม่มีจำหน่ายนะคะขอฟื้นฟูนิดนึงนะคะเดี๋ยวถ้าพร้อมจำหน่ายจะแจ้งอีกทีนะคะส่วนโซนนู้นจะเป็นผักสาบนี่ผักสาบก็มีจ้าโอเคค่ะพี่บัวก็เอาบรรยากาศในเรือนเพาะชำช่วงฤดูหนาวมาฝากเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพี่บัวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย